สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครอบครัวเราพี่ต้นไม้น้องมีตังแม่นกและพ่อตุ้ยนะคะจะไปเที่ยววัดศรีชุมนะคะที่จังหวัดสุโขทัยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะพาเข้าวัดค่ะวันนี้ค่ะตอนนี้เราก็จะซื้อบัตรเข้าชมก่อนนะคะโดยผู้ใหญ่จะเสียคนละ20บาทเท่านั้นนะคะส่วนเด็กๆค่ะเข้าชมฟรีค่ะตอนนี้ได้บัตรมาเรียบร้อยแล้วนะคะดูบัตรนะคะน้องมีตังขอดูบัตรหน่อยนี่เลยค่ะนี่นะคะ20บาทแล้วรถมาจอดนะคะแล้วก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินเข้าไปเห็นไหมคะไกลๆนู่นก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประจำนะคะค่าเข้าผู้ใหญ่นะคะคนละ20บาทค่ะซึ่งไม่แพงเลยค่ะมาสักการะนะคะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงส่วนเด็กๆนะคะไม่เสียตังค์ค่ะน่าอิจฉาเด็กๆไหมคะนี่ตอนนี้พี่ต้นนี่ค่ะเขาก็จะมีประวัตินะคะหรือว่ารายละเอียดให้อ่านบ้างนี่นะคะสามารถแวะได้ค่ะนี่เดี๋ยวเราไปต่อค่ะนี่แค่เรามาตรงนี้เรามองด้วยตาเปล่าเราก็จะเห็นแล้วนะคะตอนนี้มาก็ใกล้เที่ยงนะคะก็จะรอนิดนึงค่ะแต่ช่วงฤดูอันนี้หนาวนะคะก็จะไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะคะเด็กๆได้อยู่ค่ะนี่เราใกล้เข้ามาแล้วนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นประตูแล้วก็มองเข้าไปก็จะเห็นพระพุทธรูปอยู่ข้างในนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะปิดไปแล้วนี่ค่ะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเสาเสาที่เป็นแบบโบราณนะคะเป็นศิลาแรงที่ว่าเอามาทำเกาะเป็นเสาตอนนี้ก็เสื่อมสภาพเดี๋ยวเราไปดูข้างในค่ะเด็กๆไปนี่แล้วนี่นะคะการเข้าชมจำกัดผู้เข้าชมภายในมณฑปได้ไม่เกินครั้งละ5คนนะคะอันนี้คือต้นมะม่วงนะคะมะม่วงป่านะคะครับสแกนดิโอเคโอเคเดี๋ยวสแกนนะคะ